มีใจผูกพันด้วยความเสน่หารักถูกต้องครับรักรักไงลูกลูกลูกเขาอุตส่าห์ตอบเราถูกนะอ๋อครับเขาบอกว่ารักด้วยเขาบอกเขารักคุณดาวด้วยนะกินเขาลูบหัวแมวรักเขาบอกนี่น่ารักมากใช่อยู่บ้านลูบหัวแมวตลอดใช่คุณปู่เขาลูบหัวคุณดาวด้วยโอ้ยผมเป็นแมวครับและเหลือ8คู่รักนักสู้อยู่บนเวทีหน้าตาดูเก่งทุกคนเลยอ่ะช่วงนี้ไม่เป็นไรก็คือการเลือกคือเราต้องรู้ว่ามั่นใจว่าเราเลือกยังไงอยู่ที่สายตามองแล้วก็ใช้จิตส่องทำไมไม่เลือกดูหน่อยเขาบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องโดดแล้วค่ะถ้าอยากจะคว้าเงินล้านยังไงฮะอย่าพานมาถึงบ้านผมอย่าพานมาถึงบ้านผมคุณดาวครับบอกหน่อยคุณปูเป็นไงบ้างคุณปูเป็นไงบ้างขอโทษครับเป็นไงจิตครับฮะผมถามคำถามนี้ตอบแป๊บตอบแป๊บตอบแป๊บครับขนาดคณิตศาสตร์เป็นไง6คูณไทยไว้ทั้งคูณอะไรไทยไว้ทั้งคูณอะไรและอะไรไม่ใช่คูณนะสแควร์รูทสแควร์รูทใช่สแควร์รูทยังได้ยังรู้อีกครับโอ้โหความรู้มากแสดงว่าความรู้แน่นเรื่องพืชพันธุ์เรื่องเกี่ยวกับครัวเกี่ยวกับได้หมดครับผมมะละกอไม่ออกลูกก็เอาผ้าถุงไปผูกทำไมอ่ะเป็นเทคนิคเหรอฮะครับอ๋อเราลูกจะดกเยอะอ๋อลูกจะดกครับผมกระท้อนไม่ออกผูกมา2ปีไม่ออกเอานี่ไปผูกออกไหมออกไหมตายแล้วกระท้อนตายตายแล้วกระท้อนตายแต่มะละกอออกครับแสดงว่ามีความรู้รอบตัวดีครับผมไม่รู้ว่านี่ไปช่วยทำให้เราอยากเลือกเขาดวลกับเขาหรือเปล่าเอาล่ะอยากจะให้กำลังใจอะไรคุณปูก่อนไหมเอางี้ยอมข้อที่20พอโอ้20เลยครับผมเริ่มตั้งแต่19เริ่มตั้งแต่19เริ่ม1สิครับเริ่ม1อ๋อเริ่ม1เราจะหันไปให้กำลังใจเขาหน่อยไหมหันไปมองหน้าเขาสบตาแล้วแต่นี่คือการให้กำลังใจแล้วนะแนะนำคนอื่นเป็นชุดเลยนะเพราะว่าแฟนตัวเองสั้นๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อยคิดค่อยทำงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับนะครับเริ่มที่คุณปูก่อนเลยนะครับมีใจผูกพันด้วยความเสน่หารักถูกต้องครับรักรักไงลูกลูกลูกเขาอุตส่าห์ตอบเราถูกนะอ๋อครับเขาบอกว่ารักด้วยเขาบอกเขารักคุณดาวด้วยนะกินเขาลูบหัวแมวรักเขาบอกนี่น่ารักมากใช่อยู่บ้านลูบหัวแมวตลอดใช่คุณปู่เขาลูบหัวคุณดาวด้วยโอ้ยผมเป็นแมวครับตอบถูกไปแล้วรัก